ุ้นตัวเดียวหุ้นตัวนึงอ่ะมันทำให้คนหนึ่งประสบความสำเร็จมากๆแต่หุ้นตัวเดียวกันเชื่อไหมว่ามันก็ทำให้อีกคนหนึ่งล้มเหลวมากๆได้เช่นกันการที่จะซื้อหุ้นดีเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้สนใจราคาเลยเนี่ยมันก็กะไรอยู่นะสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมและทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero ครับวันนี้อยู่คนเดียวนะฮะเรายังสืบเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่พูดถึงเรื่องของการเข้าซื้อแล้วก็ขายด้วยการใช้ EMA นะครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องโอ๊ตให้น้องโอ๊ตแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับผมก็เทรนเนอร์โอ๊ตนะครับจากช่อง Financial Hero นะครับผมก็ได้เข้ามาร่วมจอยกับทาง Money Hero อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับโอเคครับน้องโอ๊ตวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของ3สิ่งที่จะทำให้เพื่อนๆมั่งคั่งมากขึ้นเนาะเพราะว่าหลายๆคนใช่ไหมครับก็เรียกว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็อยากจะลงทุนให้ตัวเองแบบมั่งคั่งมากขึ้นนะแล้วเราจะทำได้ยังไงนะครับแล้ววันนี้เนี่ยในคลิปนี้ก็จะเป็นคำตอบให้เป็นหนึ่งในวิธีการแล้วกันมันคงไม่ได้แบบว่าครอบคลุมทั้งหมดนะครับถูกต้อง 100% แต่ว่ามันเป็นวิธีการที่เอาเป็นว่าพี่ใช้ในอดีตที่ผ่านมาแล้วมันประสบความสำเร็จเนาะก็เอามาแชร์กับเพื่อนฟังนะครับprocessของ3สิ่งนี้นะครับผมขอเล่าคร่าวๆให้ฟังก่อนนะนั่นก็คือการเลือกหุ้นอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆเป็นโปรเซสนะครับสองก็คือจังหวะเวลาในการซื้อหมายถึงต้นทุนมันก็ต้องควรที่จะได้ดีด้วยการที่จะซื้อหุ้นดีเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้สนใจราคาเลยเนี่ยมันก็กะไรอยู่นะหุ้นตัวเดียวหุ้นตัวหนึ่งอ่ะมันทำให้คนหนึ่งประสบความสำเร็จมากๆแต่หุ้นตัวเดียวกันเชื่อไหมว่ามันก็ทำให้อีกคนหนึ่งล้มเหลวมากๆได้เช่นกันทั้งที่มันคือหุ้นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นจังหวะในการซื้อก็สำคัญแล้วก็ส่วนที่3นะครับก็คือในเรื่องของระยะเวลาในการถือหุ้นพี่ยังขอพูดในส่วนแรกก่อนนะครับนั่นก็คือหุ้นดีคำว่าหุ้นดีในที่นี้เนี่ยพี่แบ่งเป็น2กรณีแล้วกันเวลาที่คนจะเข้ามาซื้อหุ้นเนี่ยมันจะมีในเรื่องของเทรนด์ที่เป็นเมกะเทรนด์กับ2ก็คือเป็นแฟชั่นพอพูดถึงแฟชั่นเนี่ยอาจจะเข้าใจว่ามันเกิดในระยะเวลาสั้นๆเช่นอะไรดีอ่ะเคสกรณีที่ผ่านมาแล้วกันนะครับการไปกดตู้น้ำที่มหัศจรรย์มากสามารถทำกาแฟได้50-60ชนิดทำน้ำหวานได้แบบหลายร้อยชนิดอะไรเงี้ยมันคือแบบว่ามันว้าวไงมันไม่เคยมีมาก่อนอย่างเก่งก็อาจจะได้โกโก้กาแฟม็อกค่า 3-4 อย่างใช่ไหมแต่ตู้เนี้ยทำได้เป็นร้อยเลยมันคือความว้าวแต่ความว้าวในที่นี้ถามว่ามันมาปุ๊บแล้วมันจบเลยไหมคำตอบคือไม่นะครับมันก็ค่อยๆมาเรื่อยๆกินระยะเวลาใช่กินระยะเวลาหลายปีอยู่นะไม่ได้แบบว่าจบเทรนด์ภายใน6เดือนหรืออะไรเงี้ยแต่ช่วงพีคๆอ่ะจะเป็นอย่างนั้นคือช่วงแบบพีคมากๆมันจะแบบฟึบแล้วก็ไปเร็วมากช่วงที่ไปเร็วมันก็จะจบเกมเร็วเหมือนกันตัวนี้คือแฟชั่นคือเกิดในช่วงระยะเวลา3ปีถึง5ปีนานอยู่นะแต่เราต้องจับให้ได้ในช่วงแรกๆเลยว่ามันสามารถที่จะเป็นกระแสได้หรือเปล่าหรืออาจจะมีบริษัทบางบริษัทผลิตซัมติงขึ้นมาสมมุติแล้วกันว่าเป็นแพนเบดนะนี่เป็นพี่ยกตัวอย่างนะแพนเบดก็คือเป็นเนื้อสัตว์ที่ทำมาจากพืชอีกทีนึงทีนี้สมมุติว่าพี่เป็นสายกินใช่ไหมพี่ก็จะแบบว่าไปลองจิ้มมาดูดิอร่อยเปล่าเห็นป่ะแพงหรือเปล่าจะมาแทนเนื้อสัตว์ได้จริงไหมอร่อยไหมถ้าพี่กินแล้วแบบเฮ้ยราคาได้ไม่ได้ต่างซึ่งเท่าที่ไปสำรวจก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะเชื่อไหมว่าเขามีหมูกรอบที่ทำมาจากพืชเคยเห็นครับพี่พืชหมูหลากหลายมากเลยเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยเหมือนของจริงด้วยนะฮะหนึ่งราคาไม่แพงสองเฮ้ยมันก็ไม่เลวนะกินแล้วมันก็แบบมันก็ใช้ได้แสดงว่ามันก็มีโอกาสที่จะตลาดเนี่ยมันสามารถที่จะเติบโตได้เนี่ยเราก็จะมองอย่างนี้แล้วเราก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นช่วงแรกของแฟชั่นหรือเปล่าหรือว่าเรามองว่ามันเป็นเทรนด์ก็จะแบบเข้าไปเลือกลงทุนในหุ้นที่มีลักษณะแบบเนี้ยกับอีกกรณีนึงที่มันเป็นเทรนด์เลยตรงนี้ก็จะมองว่ามันคือเมกะเทรนด์แต่ตอนนี้มองค่อนข้างในอดีตยกตัวอย่างละกันนะครับถ้าเทียบกันทั่วโลกเลยนะก็จะมีประเทศญี่ปุ่นเนาะที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประเทศแรกของโลกเราก็แบบสามารถมองได้แล้วล่ะประเทศไทยเนี่ยอันนี้ประมาณสัก8ปี10ปีที่แล้วนะตอนนั้นก็มองว่าประเทศไทยก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นกันตอนนี้ก็น่าจะเข้าแล้วล่ะเข้าเรียบร้อยแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าคนทำงานน้อยสัดส่วนนะคนทำงานน้อยลง
แต่คนที่สูงอายุจำนวนมากขึ้นแล้วก็จะทำให้กลุ่มคนทำงานตรงนี้ต้องหาเลี้ยงหรือแบบว่ากลุ่มคนสูงอายุที่เป็นคนที่มีความมั่งคั่งมีเงินเก็บจำนวนนึงอ่ะต้องการอะไรแล้วโปรดักต์นั้นจะสามารถเสริมได้ไหมยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านหรือว่าคอนโดสำหรับผู้สูงอายุพยาบาลหรือว่าอาชีพในกลุ่มนี้ที่จะเข้ามาดูแลผู้สูงอายุแบบผู้ช่วยนะครับหรือโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลเฉพาะทางที่เข้ามาเสิร์ฟในส่วนนี้อาจจะเป็นเรื่องของความสวยงามก็ได้ใช่ไหมคนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แก่นะเรื่องของความสวยงามเรื่องของกระดูกเรื่องของสวัสดิภาพต่างๆเราก็จะมองว่าเอ้ยโรงพยาบาลจะต้องมาเครื่องช่วยเหลือจะต้องมาอาชีพอื่นๆจะต้องมีการเกิดตรงนี้อย่างนี้คือเมกะเทรนแน่นอนเพราะว่ามันถอยหลังไม่ได้แหละจะเปลี่ยนจากสังคมผู้สูงอายุกลายเป็นสังคมการทำงานสังคมเนี่ยโอ้ยยากยากมากอย่างนี้อย่างนี้ก็คือเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไปเลยครับเราก็ต้องดูว่าหุ้นอะไรบริษัทอะไรจะได้ประโยชน์จากตรงนี้เราก็จะเข้าไปเลือกปัญหาคือราคามันเป็นปัญหาโลกแตกมากครับเลือกหุ้นได้แล้วเลือกเทรนได้แล้วจะเอาเป็นแฟชั่นหรือจะเป็นเมกะเทรนเลือกได้แล้วปัญหาคือราคาเนี่ยน้องโอ๊ตช่วยพี่หน่อยเราควรจะเข้ายังไงดีได้เลยครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์จอนิดนึงนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยถ้าเป็นราคานะครับโอ๊คต้องบอกพี่ๆทุกคนว่าขออนุญาตสืบต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เป็นเรื่องของตัวเส้น MA นะครับเป็นตัวของ EMA นั่นเองในเรื่องของความถูกความแพงการที่เราดูเนี่ยตามที่พี่พืชได้พูดเอาไว้เลยนะครับพี่ๆทุกคนแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยโอ๊คก็ยังดูในเรื่องของหุ้นที่เป็นเทรนด์เป็นหลักติดเทรนด์เป็นหลักเลยจากนั้นเนี่ยก็จะดูในเรื่องของหุ้นขึ้นเนี่ยทุกครั้งเราจะรับทราบดีนะฮะว่าหุ้นขึ้นเนี่ยจะต้องมีการพักตัวลงมาด้วยเพราะว่าในแต่ละช่วงหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนทำกำไรช่วงสั้นๆวิ่งตามกันไปด้วยนะครับลักษณะนี้เองนะฮะซึ่งจะเป็นส่วนที่อดชอบมากๆหุ้นขึ้นราคาย่อนะครับผมนี่เลยนะช่วงที่ราคามีการปรับตัวขึ้นนะครับเริ่มที่จะทำในเรื่องของเทรนด์ขาขึ้นให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนมากซึ่งอันนี้เนี่ยโอ๊คก็จะเก็บหุ้นเหล่านั้นจากการทำการบ้านเหมือนพี่พืชเลยดูหุ้นที่เราเลือกแล้วจะเป็นเมกะเทรนด์ก็ดีหรือว่าจะเป็นหุ้นตามแฟชั่นก็ได้นะฮะเลือกมาเสร็จปุ๊บดูก่อนว่าเทรนด์ตรงนั้นยังคงอยู่บนเทรนด์ขาขึ้นหรือเปล่าต่อจากนั้นเนี่ยโอ๊ตก็จะนำมาดูว่าถ้าเป็นเทรนด์ขาขึ้นมีการพักตัวไหมถ้ามีการพักตัวใกล้ๆบริเวณเส้นเนี่ยโอ๊ตจะดูในเรื่องของเส้น EMA 200เข้ามาช่วยนะครับอันนี้คือครั้งนี้เนี่ยโอ๊ตอยากจะถือลงทุนในระยะยาวเลยก็เอาเส้นตัว EMA 200เข้ามาช่วยดังนั้นจุดที่โอ๊ตจะรอเข้าซื้อหรือว่าหุ้นดีราคาถูกเนี่ยคือช่วงที่ยังคงอยู่บนเทรนด์ขาขึ้นแต่ราคามีการพักตัวอยู่บริเวณเส้น EMA 200นะครับและต้องไม่หลุดเส้น EMA 200ด้วยนั่นเองนะจะทำให้เราเนี่ยได้หุ้นที่1เลยอยู่บนเทรนด์ต่างๆที่เรากำลังเลือกและแฟชั่นเทรนด์หรือว่าตัวของเมกะเทรนด์นี่อันนี้ก็จะใช้ดูในเรื่องของการซื้อหุ้นดีราคาถูกจับด้วยตัวของเส้น EMA แต่ใดก็ตามนะครับพี่ๆทุกคนเนี่ยโอ๊ตก็ต้องบอกว่าโอ๊ตใช้ตัวเส้น200เนี่ยเนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับพี่ๆทุกคนด้วยนะครับว่าอยากจะลงทุนด้วยระยะเวลาเท่าไหร่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเส้นของตัวเองอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับขอถามได้ไหมในกรณีที่ว่าเราเลือกหุ้นมาแล้วและจังหวะตอนนี้เลยเนี่ยจังหวะตอนนี้เลยนะตลาดมันเป็นขาลงถูกป่ะพี่เชื่อว่ามันมีหลายตัวที่หลุดแน่นอน EMA 200โล52วีคเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะครับมีแน่นอนเกิดอย่างเงี้ยแบบโอ๊ตชอบหุ้นสมมติว่าโอ๊ตชอบหุ้นตัวนึงมากแล้วเฮ้ยเขาหลุดแบบนี้เลยโอ๊ตจะมีจังหวะซื้อมั้ยหรือแบบถ้าหลุดทําได้มั้ยครับถ้าส่วนตัวโอ๊ตเองนะครับโอ๊ตจะหลุดเส้น EMA 200เนี่ยจะยังไม่สนใจครับแต่ถ้าหุ้นตัวนั้นชอบมากจริงๆนะคะพี่พืชแล้วก็พี่ทุกคนเนี่ยจะรอวันที่ราคาเขากลับมายืนบนเส้น EMA 200ให้ได้และโอ๊ก็จะดูก่อนว่าการที่เขากลับมายืนบนเส้น EMA 200ได้นั้นเนี่ยมันขึ้นแบบไหนคือถ้าหุ้นบางตัวแบบขึ้นพูดพลาดเลยอุ้ยต้องระวังนิดนึงเพราะการขึ้นครั้งนั้นอาจจะเป็นการขึ้นหลอกได้แต่ถ้าสมมติบอกว่าการขึ้นในครั้งนั้นเขาทำฐานการขึ้นมาค่อนข้างสวยงามเป็นบันไดขาขึ้นเล็กๆมาโดยสม่ำเสมออันนี้โอจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษปกติอยู่ใต้เส้นมาโดยตลอดแล้วก็กลับมายืนเหนือเส้นตัว EMA 200ได้โดยที่ระหว่างทางทำเป็นบันไดขาขึ้นมาด้วยเนี่ยอันนี้โอจะให้ความสนใจกับหุ้นตัวนี้ค่อนข้างสูงเลยครับสไตล์นี้เป็นสไตล์ปู่ชาลีมังเจอร์คือ
คือรอให้มันมีการกระตุกขึ้นมาก่อนใช่คือเป็นขาลงก็จริงแต่มันช่วงขาลงอาจจะไม่ได้สนใจแต่พอมันกลับคืนขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยต้องให้มันแสดงศักยภาพก่อนถึงจะเข้าไปจัดการก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจแล้วก็ในส่วนที่3นะครับนั่นก็คือส่วนระยะเวลาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือระยะเวลาในการถือต้องเรียกว่าไงอ่ะถ้าเกิดเรารู้2ข้อตั้งแต่อย่างแรกเลยนะข้อ1ข้อ2 1เรารู้หุ้นดีแล้ว2เรารู้จังหวะในการเข้าซื้อแล้วสิ่งที่3ที่จะทำให้คนพลาดที่สุดก็คือไม่สามารถที่จะถือหุ้นตัวนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงก็ตามซื้อแล้วราคาลงก็อาจจะใจแป้วแล้วก็ขายหุ้นตัวนั้นทิ้งไปซะพอขายปุ๊บมันก็เด้งเลยนะครับหรือซื้อแล้วราคาหุ้นมันขึ้นอ่ะมันยากนะเอาพูดตรงๆสมมติว่าเราลงทุนสักล้านหนึ่งกับหุ้นตัวหนึ่งขึ้นมา 30% กำไร 300,000 นะ 300,000 เลยนะเออแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะแบบว่าไม่ไหวละรับได้แค่นี้แหละไปดีกว่าแล้วมันก็อาจจะแบบขึ้นไป 50% 70% 80% สุดท้ายทนไม่ไหวทำไงรู้ไหมเราขายตอน 30%แล้วเราจะมาซื้อตอนมันขึ้นไป 80% มันจะเป็นในลักษณะแล้วก็ติดไงสุดท้ายมันอาจจะขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ติดแล้วก็ย่อตามจังหวะนี่คือสิ่งที่คนพลาดมากที่สุดก็คือในเรื่องของการระยะเวลาผมบอกไม่ได้หรอกว่ามันจะต้องนานแค่ไหนแต่ว่าถ้าอย่างน้องโอ๊ตอาจจะใช้ EMA ที่มันแบบเส้นใหญ่ๆหน่อยในการหาจังหวะในการขายแบบนี้ก็ได้ถ้าเป็นผมมันจะอาจจะเป็นช่วงที่พีคมากๆหรือเป็นช่วงที่เรามองว่าเราไปเจอแต่หุ้นตัวอื่นที่น่าสนใจไม่ใช่แบบโผล่มาทุกวันนะ มันจะต้องเป็นมันจะต้องเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจจริงๆแล้วก็คนอาจจะยังมองไม่เห็นแต่เรามองเห็นก่อนก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็น3แนวทางเป็นสเต็ปเลยนะไล่เป็นสเต็ปเลยทำแนวทางที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะลงทุนในหุ้นได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันมีเวเยอะแยะเลยเนาะในเรื่องของการลงทุนคุณอาจจะเป็นสั้นมากเดย์เทรด5นาทีเทรด15นาทีเทรดแบบเนี้ยหรืออาจจะเป็นลองเทอมหน่อย3เดือน6เดือน9เดือน12เดือนเพื่อนๆลองไปดูว่าวิธีไหนที่ทำแล้วสบายใจมากที่สุดแต่ว่ามือใหม่ก็จะบอกว่าทำทุกวิธีไม่เคยสบายใจเลยนั่นหมายความว่าเราอาจจะยังศึกษาเวนั้นไม่ดีพอเราไม่ได้เข้าใจกระบวนการของมันทุกอย่างลองให้เวลากับมันนะเพราะว่าซีรีส์นี้เราทำขึ้นเพื่อสำหรับมือใหม่อยู่แล้วเพื่อนๆสามารถที่จะไปดูย้อนหลังได้ของรายการเนี้ยจากฝั่งของ Money Hero แล้วก็จากฝั่งของ Financier นะครับเราอัปเดตทุกวันจันทร์แล้วก็ทุกวันพฤหัสซึ่งเราอัปเดตเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้ไปตลอดเนาะใครมาทีหลังก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูในเพลย์ลิสต์ของเราได้น้องมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆไหมถ้าฝากถึงพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับก็อย่างที่พี่พืชบอกไปนะฮะเรื่องของการลงทุนเนี่ยอยากจะค่อยๆให้ศึกษากับตัวเองนะครับว่าตัวเราเนี่ยชอบลงทุนแบบไหนแล้วสบายใจคือต้องบอกว่าบางคนเนี่ยชอบที่จะลงทุนแบบอยากได้กำไรสั้นๆแบบเร็วๆมากแต่ว่าโดยพื้นเพตัวเองเนี่ยไม่ได้เหมาะกับลักษณะแบบนั้นเนี่ยการเทรดในลักษณะแบบนี้แทนเนี่ยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจได้อย่างโอ๊ตเนี่ยที่มาเล่าให้กับทุกคนฟังได้เพราะว่าโอ๊ตรู้ว่าสำหรับตัวเองเนี่ยไม่ใช่วิธีการเทรดแบบระยะสั้นอาจจะเป็นระยะยาวสักหน่อยนึงหรือว่าประมาณนึงนะโอ๊ตก็จะสบายใจกับแบบนั้นมากกว่าก็เลยจะเป็นมุมมองที่ส่งต่อให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการลองเทอมมากกว่าการช็อตเทอมนะครับโอเคครับวันนี้เราทั้ง2คนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ